Made in USA นะครับของอเมริกาเขามีนะอยู่คู่วงการถ่ายรูปมายาวนานอะหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เขาก็มีหลายรุ่นหลายไซส์นะพอดีว่าคลิปนี้มันคือเวลาลูกค้าถามลูกที่หน้าเพจเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นภาพเขาก็เลยว่าลุงน้องเอาหน่อยนะครับวันนี้จะเปรียบเทียบกระเป๋ากล้องดอมเคอยู่2รุ่นซึ่งเป็นไซส์ต้องบอกว่าเป็นไซส์มาตรฐานไซส์กลางๆนะนั่นก็คือไอ้เจ้า F3 เนี่ยนะครับนะกับนี่ F8 สีแซนซ้ายมือลุงน้องเนี่ยฮะคือเวลาลุงคุยหน้าเพจลูกค้าถามลุงครับ F3 กับ F8 ต่างกันยังไงลุงก็จะพูดว่า F8 เป็นน้องชาย F3 เขาเล็กกว่า เห็นไหมทุกอย่างของ F8เหมือนกันหมดเลยครับเพียงแต่ว่าไซส์เขาเล็กลงมาเห็นไหมครึ่งๆลุงบอกเลยครึ่งๆไอ้นี่สีดำนะนี่สีแซนนะครับ F8 เห็นไหมนี่ในคลิปลุงมองตาสายตายาวหน่อยมองไกลหน่อยเห็นไหมเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นเลยว่ามันแตกต่างอย่างชัดเจนด้วยไซซิ่งนะครับเอาด้านหลังมาคือเขาก็เหมือนหมดแล้วครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเล็กลงมาด้านหลังเห็นขนาดแล้วโอเคนะทีนี้พออยู่ในมือเดี๋ยวไม่รู้อีกประมาณไหนลุงเปรียบเทียบเอ้านี่กล้องของหนอเองนิคอน V700 เอ้าเนี่ยจริงๆ F8 เนี่ยลุงก็รีวิวกับนิคอน V700 แล้วล่ะนะครับมันก็คือว่าใส่ DSLR ขนาดใหญ่1บอดี้1เลนได้เลยเห็นมั้ยนี่เทียบให้เห็น F3 บังนี่เลยครับเห็นมั้ยแจ่มเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้ามี DSLR งี้นะกับ F8 นะวันเดย์ทริปเช้าเย็นกลับและเลนตัวเดียวนะแล้วเวลาเราสะพายไปปุ๊บเราแบบคือหยิบกล้องออกมาปุ๊บกระเป๋าไม่เป็นภาระเรื่องน้ำหนักนะก็ถือไซส์นี้ไปเล็กๆนี่นะครับแต่ช่วงหลังๆลูกบอกเลยกระเป๋ากล้องดอมเค้ก็เป็นกระเป๋าที่ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆแล้วนะยังไงก็ลองเช็คมาทางหน้าเพจหรือโทรมาหาลูกน้องก็ได้เผื่อมีสินค้าเข้ามาอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่จริงก็พอจะหาเข้ามาแล้วครับต้องรอเรื่องตัวแทนนิดนึงนะเอาไว้เดี๋ยวตัวแทนเขาชัดเจนขึ้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวลูกน้องก็แนะนำสินค้าขึ้นไปที่หน้าเพจเหมือนเดิมนะเห็นกันชัดเจนนะเพราะคลิปนี้มันอยากเปรียบเทียบเดี๋ยวเวลาลูกค้าต่างจังหวัดคุยก็ได้อ่ะนี่ครับ F8 F3 นะทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ F8 เล็กกว่าเยอะเลยนะอ่ะดูคลิปนี้เสร็จมีข้อสงสัยไงทักมาหน้าเพจได้นะครับไว้แวะมานะครับ